ค่ะเราอยู่กันใน EP 3นะคะ EP นี้จะเป็นการต่อหัวสายมอเตอร์พัดลมนะคะตัวนี้เป็นมอเตอร์พัดลมฮาตาริ24นิ้วหรือ22นิ้วก็ได้นะคะเนาะสายจะออกทั้งหมด8เส้นนะคะแล้วก็ช่องทองได้ตัดปลอกสายไว้แล้วนะคะปลอกสายแต่ละสีจะบอกตำแหน่งของชุดรันชุดสตาร์ทชุดสปีดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะออกเป็นหัวสายสีอะไรบ้างแล้วก็สีอะไรออกชุดอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูใกล้ๆกันเลยสีแดงชุดรันนะคะต้นรันนะครับอันนี้คือปลายรันสีแดงคือต้นรันนะคะแล้วก็สีขาวคือปลายรันนะคะต้นกับปลายจะอยู่ใกล้กันเพราะว่าเขาจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็จะมาจุดที่ตรงนี้ก็คือออกขวาถูกไหมคะอธิบายก่อนนะจะออกสีให้ตรงกับสายไฟเลยนะครับก็คือจะจับคู่ให้เลยนะแดงก็คู่แดงเหลืองคู่เหลืองดำคู่ดำนะช่างทองบอกว่าจะออกสีให้ตรงกับสายไฟเลยนะคะสำหรับหัวสายมอเตอร์ที่เราพันนะคะเพื่อง่ายในการต่อสายไฟเนาะค่ะในการสังเกตนะค่ะก็จะมีเหลืองแดงดำตัวนี้สายออกข้างหลังนะครับข้างหลังแล้วก็จะใช้เป็นต้นต่อต้นนะสายจะออกข้างหลังนะคะออกข้างหลังก็คือออกข้างหลังมอเตอร์เนาะจะมีออกข้างหน้ากับออกข้างหลังนะคะก็ใช้ต้นกับต้นนะคะต้นกับต้นต่อกันที่เราขอดไว้นะตัวนี้ที่เรามัดไว้ขอดไว้ตอนที่เราพันมอเตอร์ใน EP 1นะคะไปดูใน EP 1แล้วจะเข้าใจว่าขอดอันนี้คืออะไรนะคะเนาะคลิปนี้เราจะมาต่อหัวสายกันต้นสปีด1นะครับตัวนี้คือต้นสปีด1กับต้นรันนะคะเป็นสีแดงนะคะก็คือสปีด1คือเบอร์1เนาะต้นสปีด1กับต้นรันนะคะแล้วก็ต่อกันเดี๋ยวกันค่ะนี่นะแล้วก็ปลายจะไปแบบช้าปลายสปีด1นะครับแล้วก็เหลือก็จะเป็นปลายสปีด1ถูกไหมคะปลายสปีด1ก็จะมาคู่กับต้นสปีด2เนี่ยนะปลายสปีด1จะมาคู่กับต้นสปีด2นะคะที่ขอดไว้นี่นะคะ1ก็คือขอดครั้งหนึ่งนะคะถ้าสปีด2ก็คือขอด2อันนะคะเอาแบบง่ายๆนี่คือเทคนิคช่างทองนะคะถ้าใครทำตามก็คือทำตามได้เลยเนาะทุกขั้นตอนนะคะเราจะเข้าใจจะใส่ปลอกสายตามสีสายไฟเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟสีแดงสีเหลืองนะค่ะตัวนี้จะเป็นสายไฟสีแดงสีเหลืองก็คือสีแดงจะเป็นเบอร์1สีเหลืองเบอร์2นะคะก็จะเป็นปลายสปีด2จะเป็นสีดำนะคะปลายสปีด2นี่นะคะเห็นไหมคะลองกับตัวนี้สตาร์ทนะคะปลายสปีด2จะไปรวมกับต้นสตาร์ทนะคะปลายสปีด2รวมกับต้นสตาร์ทนะคะส่วนตัวนี้ก็จะออกเป็นสตาร์ทนะคะเข้าคาปาสีเขียวสตาร์ทเข้าคาปาค่ะตัวนี้เข้าคาปาเนาะ สีเขียวเป็นสตาร์ทนะคะเข้าคาปานะตัวนี้โอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดนี่เป็นต่อขนาดนะครับ 0.2 แอมป์แค่2ตัวโอเวอร์โหลด 0.2 แอมป์2ตัวต่อขนานกันนะคะวิธีต่อขนานเดี๋ยวเมียท่านจะเอาให้ดูก็คือ2ตัวประกบติดกันนะคะแล้วใส่ปลอกสายเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่ค่ะแค่นี้เองค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าต่อขนานแล้วนะคะเราคำนวณจากแอมป์นะ0.2 นะคะตัวละ 0.2 เนาะเลยต้องใช้2ตัวนะคะเพื่อให้ค่าเขาถึงนะคะคำนวณจากแอมป์นะคะโอเวอร์โหลดจะออกเป็นหัวสายสีขาวนะคะตัวนี้ก็จะไปคาปานะครับสีชมพูนี่ไปคาปานะแล้วก็จะเป็นต่อโอเวอร์โหลดอีกข้างหนึ่งจะเป็นสีชมพูนะคะไปคาปาซิเตอร์นะคะส่วนสีขาวไปไฟนะสีขาวนี้ไปไฟนะคะ
ล้วก็ตัวนี้จะเป็นสตาร์ทสตาร์ทสีชมพูก็จะไปขาปลาซิตเตอร์นะคะคู่กันนะค่ะก็จะคู่กันเนาะสำหรับขาปลาก็จะเป็นตัวนี้นะคะออกสตาร์ทเส้นหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็จากโอเวอร์โหลดก็คือสายคอมมอนใช่ไหมคะเส้นหนึ่งเนาะแล้วก็จำสายเลยค่ะแดงเข้าแดงเหลืองเข้าเหลืองนะคะแดงก็จะเป็นสปีด1เหลืองก็จะเป็นสปีด2นะคะก็สีดำก็จะเป็นสปีด1 2 3นะครับค่ะก็คือแดงสปีด1เหลืองสปีด2นะคะแล้วก็สีดำสปีด3เดี๋ยวเราไปลองอีกทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลองที่ตัวพัดลมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับ EP 3นี้เมียช่างจะให้จบคลิปเลยนะคะเพราะว่ามันมา3 EP แล้วสำหรับ EP 1กับ EP 2กดไปที่ตัว i ด้านบนนะคะจะมี EP ให้ได้รับชมหรือไม่ก็กดไปที่ใต้คลิปเดี๋ยวเมียช่างจะแปะลิงก์ EP 1กับ EP 2ไว้ให้นะคะรับชมจนจบคลิปนี้ก็จะมี EP 3ขึ้นให้ที่ท้ายคลิปนะคะเนาะจะได้เข้าใจนะคะทั้งหมด3 EP เนาะเพราะว่าเมียช่างจะไปแบบช้าๆนะคะเลยขออนุญาตตัดเป็น EP เนาะไม่ให้มันยาวจนเกินไปตอนนี้บัตรกี่แล้วค่ะก็คือวิธีการต่อหัวสายทั้งหมดก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่างทองเก็บความเรียบร้อยของหัวสายมอเตอร์นะคะเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายให้ดูเป็นช็อตเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเพราะว่า EP นี้เราจะถ่ายให้รับชมการเซฟหัวสายการต่อหัวสายนะคะแล้วก็การพันการมัดมอเตอร์นะคะอาบน้ำยามอเตอร์แล้วก็ประกอบรองก็จะเซฟด้วยสกอตเทปใสนะคะเพื่อไม่ให้มันทะลุเข้ามาโดนเส้นลวดทองแดงเนาะแต่ถ้าโดยที่ง่ายก็จะเป็นกระดาษกาวกระดาษกาวแบบนี้มันจะเหนียวกระดาษกาวจะใช้ดีแต่ถ้าใครมีเทปใสก็ได้ช่างทองจะเอาที่มีนะครับช่างทองก็จะเอาที่มีนะคะแล้วก็เผื่อ FC ท่านไหนที่มีเนาะก็ใช้ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ครบสูตรก็คือเป็นกระดาษกาวก็จะดีค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเราก็ดัดแปลงได้เอาเท่าที่มีได้ค่ะนี่ค่ะก็เพื่อเซฟไม่ให้ที่เราบัดกีตะกั่วค่ะทะลุไปที่ขดลวดนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมัดแล้วก็แต่งขดลวดแล้วก็ทุบตีอะค่ะใช้ค้อนยางตีทั้งหมดเนี้ยค่ะเพื่อให้มันได้รูปทรงนะคะไม่สูงไม่ล้ำนะคะไปโดนตัวบอดี้ของพัดลมเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเนาะขั้นตอนนี้ก็ไม่ทับสลับซับซ้อนอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูการวางหัวสายอีกทีนึงเนาะว่าช่างทองจะวางสายไปลักษณะไหนตัวนี้สายออกหลังนะคะนี่ค่ะตอนนี้ช่างทองได้มัดมอเตอร์แล้วนะคะนี่ค่ะหัวสายที่เราออกกันเมื่อกี้ก็จะเป็นคาปาซิเตอร์นะคะสีชมพู2เส้นนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสปีด1 2 3แล้วก็สีขาวเป็นสายไฟนะคะเนาะสีเหลืองสีแดงก่อนค่ะแดงคือสปีด1สีเหลืองสปีด2สีดำสปีด3แล้วก็สายไฟนะคะ
ี่ค่ะแล้วก็มัดมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำยากันเลยค่ะเราก็มาดูช่างทองอาบน้ำยามอเตอร์กันเลยนี่ค่ะมัดเสร็จทั้งสองด้านแล้วนะคะเสร็จสายเรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็เอามอเตอร์ไปอบแล้วค่ะรอมอเตอร์แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบลองกันเลยค่ะก็เป็นวานิชต่องแห้งเลยค่ะตอนนี้มอเตอร์อบเสร็จเรียบร้อยพี่ช่างทองได้ประกอบใส่เข้าไปแล้วนะคะเนาะมอเตอร์จะอยู่ด้านในนะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือลูกค้ามีมาเท่านี้นะคะเนาะมีมาแต่หัวมีแต่ตัวมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูสปีด1 2 3นะคะก็คือถ้าภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะถ้าภาษาช่างก็จะเป็นสปีด1สปีด2สปีด3เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่างทองกดกันสปีด1ก็คือตรงนี้นะคะสปีด2 1 2 3อ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะอ่ะค่ะ12 3เราสามารถจับได้นะคะช่างทองเอาอีกทีนึงค่ะช่างทองจับที่แกนอีกทีนึงถ้าจับแล้วมันไม่หยุดก็คือมอเตอร์มีกำลังใช้ได้นะคะมอเตอร์ทุกชนิดค่ะถ้าเขาหมุนอยู่แล้วเราไปจับแล้วมันหยุดแสดงว่ามอเตอร์ไม่มีกำลังต่อไปก็จะไหม้นะคะถ้าเรายังฝืนใช้เนาะนี่คือใช้ได้ค่ะที่ 0.3 นะคะนี่ค่ะอินอยู่ที่0นะคะเปิดแล้วนะครับตอนนี้มอเตอร์เปิดแล้วให้ท่านจะถ่ายให้ดูแอมอยู่ที่ 0.3 ถ้ามีโหลดก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้ามีโหลดมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะเนาะถ้ามีใบพัดนี่คือเราลองแต่ตัวมอเตอร์นะคะเนาะยังไม่ได้ใส่ใบพัดเนาะนี่ค่ะก็สำเร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กัน3 EP เลยค่ะหวังว่า FC ที่เพิ่งเริ่มหัดทำและเป็นช่างอยู่แล้วจะได้ข้อมูลดีๆจากช่องเมียช่างพาทำใบน้ำค้างไปปรับปรุงและใช้งานในชีวิตจริงนะคะในการทำงานจริงๆได้เลยนะคะเนาะส่วนชุดคาปาเมียช่างแนะนำอีกนิดหน่อยเห็นไหมคะสีชมพู2เส้นนี้ออกมาเป็นคาปานะคะส่วนคาปาเราจะต่อสายไหนก็ได้ขอแค่ค่าคาปาตรงนี้มันเท่าเดิมหรือมากกว่านิดหน่อยนะคะห้ามต่ำกว่าเดิมนะคะโอเคเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้เมียช่างด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องและให้ช่องได้มีผลงานดีๆต่อไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยสำหรับ FC ปั๊มน้ำ FC ปั๊มลม FC ตู้ชาร์จเตรียมรอเลยค่ะตอนนี้งานเข้ามาเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปซ่อมทีละอย่างและทยอยลงคลิปให้ได้รับชมจ้าสวัสดีค่ะ